สวัสดีครับพี่จับเต่าได้ตัวนึงกำลังจะข้ามถนนเลยนะครับผมสายพิจิตรนะฮะก็เลยจับใส่ถังเลยครับเดี๋ยวเอาถังไปล้างครับผมพอดีจับใส่ถังแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปปล่อยนะผมไม่กินนะครับผมเต่านะกลัวคนอื่นเห็นแล้วก็เอาไปซะเรียบร้อยนะครับผมตัวใหญ่ฮะเจอบ่อยมากนะครับเวลาหน้าฝนเนี่ยมันจะขึ้นมานะครับผมช่วงฝนลงอะไรอย่างเงี้ยนะขึ้นมาโดนรถเหยียบตายตัวมากจะโดนรถเหยียบตายนะถ้าข้ามถนนนะไปครับผมเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยกันนะครับอยู่หลายปีครับตัวนี้นะฮะสัตว์ดึกดำบรรพ์ครับผมตามธรรมชาตินะครับตรงนู้นใส่น้ำแห้งครับเพราะไม่มีสระแล้วนะฮะมันก็ยังมีผักบุ้งด้วยนะฮะนี่ก็ปล่อยอย่างนี้จะติดรอดหรือเปล่ามีผักบุ้งนะไปเลยขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชมคลิปผมนะขอให้ผมมีแหล่งน้ำนะครับแบบนี้นะสวัสดีครับ